เอาวันนี้นะครับบิวซังก็จะไม่รีวิวการท่องเที่ยวแล้วจะเป็นรีวิวการกินเหมือนเดิมแต่คราวนี้ไม่ใช่กินอาหารนะจะเป็นการกินผลไม้ซึ่งบิวซังเคยถ่ายรูปลงใน Facebook นะว่าผลไม้ญี่ปุ่นอย่างเช่นไอ้เนี่ยมันเป็นอย่างไรใช่ไหมเห็นในรูปแล้วมันจะแบบน่ากินขนาดไหนอันนี้คือเป็นแบบภาพนิ่งวันนี้บิวซังจะมากินให้ดูจริงๆเลยว่ามันเป็นแบบไหนเอามาให้คุณนายแม่กินนะอันนี้คือสตรอเบอรี่ของญี่ปุ่นนั่นเองอ่ะคุณนายแม่เปิดให้ดูซิว่ามันเป็นอย่างไรระหว่างที่เปิดไปนะก็จะบอกว่าอันนี้นะคือซื้อมาจากที่ห้างเซยูนะในราคา9อาซี197เยนบวกภาษีอีก 8% นะก็500กว่าเยนนะซึ่งอันนี้เป็นระดับความหวาน12คือในห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขาจะมีระดับความหวานไว้นะว่า10 11 12 11นี่คือประมาณธรรมดา12นี่คือหวานขึ้นมาแบบหวานมากไม่หวานมากคือแบบออกหวานอันนี้ดูซังก็เลยซื้อมันแบบเป็นแบบ12เนี่ย12ไม่ใช่ตัวของไทยญี่ปุ่น เนี่ยอันนี้ก็เป็นแบบ12นะก็คือจะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วลูกมันก็จะใหญ่ๆสิ่งที่เห็นก็คือสีจะแดงมากกว่าในจอนะอ่ะเราหยิบขึ้นมาให้ดูซิว่าลูกมันขนาดไหนลูกมันขนาดไหนลูกหนึ่งใส่ฝ่ามือไว้วางบนมือก็คือลูกประมาณเท่านี้นะอยู่ในอุ้งมือคุณนายแม่ได้อลองกำซิลองกำเข้าไปซิดูประมาณไหนอ่ะประมาณอย่างนั้นนะกำไม่มิดประมาณนั้นกำอย่างนี้ก็เก็บกำไม่มิดเดี๋ยวกำแรงเดี๋ยวมันช้ำกะให้ช้ำมันจะได้กินเลยก็ให้กินเลยโดยไม่ต้องช้ำก็ได้อ่ะลองกินเลยแล้วกันอ่ะคุณนายแม่กินให้ดูซิว่ามันทีเขากินอ่ะกินเปล่าๆเงี้ยก็หวานหอมใช่รสชาติจะหอมบางคนก็อะไรกินหวานแล้วไปจิ้มกับนมของเราจิ้มพริกเกลือใช่ไหมนี่เขาจิ้มกับนมข้นหวานของเราจิ้มพริกเกลือเพราะอะไรป่ะเพราะมันเปรี้ยวเพราะมันเปรี้ยวเห็นไหมเราเปรี้ยวแกรนเปรี้ยวปุ๊บเราจะจิ้มพริกกับเกลือแต่พอหวานปุ๊บเราจิ้มนมข้นหวานซึ่งวิธีการกินแบบนี้เป็นวิธีการกินของคนญี่ปุ่นนะตอนแรกบริษัทก็โอ้ยเขาจะกินกันอย่างนี้จริงๆหรอกินแล้วนะอ่ะกินไปเลยกัดคำหนึ่งให้ดูซิอันนี้คือคำแรกสตรอเบอรี่ไม่สามารถยัดเข้าใส่ปากได้ทั้งคำอันนี้เป็นคำที่สองคำแล้วนะหนึ่งลูกนะแล้วคำที่สามลูกหนึ่งกินได้ประมาณ3คำอ้าวคุณนายแม่สต็อปการกินอันต่อไปก่อนเคี้ยวให้หมดแล้วบอกคุณผู้ชมว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างมันหวานหอมอ่ะแต่ เคยทานที่ฮาโกเนะลูกใหญ่กว่านี้หูนั่นหวานหอมจริงๆอันนั้นคุณนายแม่ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าอันนั้นประมาณกี่ลูกจะ12ลูก 3,000 เยน มันก็ควรจะสมราคาแต่อันนี้คือมันถูกๆไง500เยนก็คือ12ลูกเท่ากันได้500เยนก็เพราะงั้นราคาต่างกัน6เท่าที่ญี่ปุ่นเขามีไม่มีนมข้นแบบกระป๋องอ่ะเขาเป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบหลอดนมข้นก็เป็นแบบหลอดแล้วก็มีคล้ายๆอย่างที่ปั่นขายที่7เซเว่นก็ได้ห้างสรรพสินค้าทุกอย่างที่มีหมดราคาเท่าไหร่ลูกราคาถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะประมาณ90กว่าเยนมั้งเนี่ยดูดิ90หรือ100กว่าเยนจะไปได้ละมีหน้าวัวถูกมัดปากป่ะเนี่ยลองกินเป็นแบบจิ้มนมข้นหวานสิอ่ะมันจะเป็นอย่างไรมีนะเปิดมาก็เป็นนี้แล้วก็แกะเดี๋ยวซื้อมาแบบอันใหม่เลยนะแกะบอยวางแมปไว้นะแล้วก็ลองบีบใส่ถ่ายใกล้ๆอย่างนี้เลยนี่ดูสิเนี่ยเป็นไงระหว่างจิ้มกับไม่จิ้มนั้นหวานไปคนละแบบมันไม่ได้หวานแบบหวานแล้วมาจิ้มหวานอีกแล้วมันจะคือจะบอกว่านมข้นหวานของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะไม่หวานรุนแรงเท่าของไทยความหวานมันจะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเวลามันกินกับสตรอเบอรี่ปุ๊บมันจะแมทช์กันพอดีเลยดูสิโอ้โหดูวาบไม่สามารถกินได้หมดจริงไม่สามารถกินได้หมดแล้วมันก็หวานหอมนะหวานหอมชื่นใจอ่ะอย่างนี้อ่ะถ้าเมืองไทยขายเป็นกิโลอ่ะฟาดที2โลโอ้โหคุณแม่ไม่ต้องกินเป็นกิโลแค่นี้ก็จะล่มจมแล้วที่เมืองไทยอันนี้12ลูก500เยนนะถ้าเกิดเป็นกิโลนี่โอ้โห
ป็นไงอร่อยไหมอร่อยอ่ะเดี๋ยวบิวสั่งจะกินบ้างแล้วนะอ่ะเอากินแบบบีบแล้วกันอ่ะดูแบบเยิ้มเป็นลาวาไหลอย่างนี้เลยดูสิมันฉ่ำมากมันฉ่ำมากแล้วมันก็หวานมากแล้วก็หอมมากคือความหอมมันเนี่ยเหมือนกับว่าเรากินไอ้มันก็ไม่ใช่สุกัสนะมันจะเป็นพวกหมักฝรั่งรสสตรอเบอรี่ที่แบบหอมๆอ่ะรสสตรอเบอรี่ที่หอมๆเนี่ยคือรสนั้นกลิ่นนั้นเลยกลิ่นอย่างนั้นจริงๆแบบว่าหอมจริงๆแล้วก็หวานไม่ออกไม่เปรี้ยวเลยนะอันนี้คือรุ่นนี้ที่ซื้อมามันจะไม่เปรี้ยวเลยนะดิฉันเคยกินสตรอเบอรี่ที่เมืองไทยเคยกินสตรอเบอรี่ที่ยุโรปเคยกินสตรอเบอรี่ที่อเมริกาเคยกินสตรอเบอรี่หลายๆที่ในโลกแล้วบิวซังลงความเห็นว่าสตรอเบอรี่ที่ญี่ปุ่นอร่อยที่สุดในโลกอร่อยที่สุดในโลกจริงๆก็แอบคิดอยู่นะคือญี่ปุ่นนี่เขามีเทคโนโลยีอะไรต่างๆมากมายใช่ไหมอย่างเช่นแบบว่าการตัดต่อพันธุกรรมญี่ปุ่นเขาอาจจะแบบว่าตัดต่อพันธุกรรมเก็บแต่สิ่งหวานๆหอมๆไว้อย่างนี้หรือเปล่าแล้วเอาสิ่งที่ไม่ดีทิ้งไปหรือเปล่าอันนี้บิวซังก็ไม่แน่ใจแต่คอนเฟิร์มว่าอร่อยที่สุดในโลกจริงๆจริงๆเลยนะอันเนี้ยคือไปยุโรปเนี่ยตอนนั้นคือบอกว่ามีสตรอเบอรี่ขายอยู่ที่ห้างก็อุ๊ยมันต้องอร่อยแน่ๆเลยก็ไปซื้อมากินพอกินปุ๊บโอ้มันไม่ได้คือคิดถึงญี่ปุ่นเลยอ่ะแล้วแบบอุ๊ยอยากกลับญี่ปุ่นเร็วๆอยากกลับมากินสตรอเบอรี่ที่ญี่ปุ่นเร็วๆอะไรเงี้ยพอมาปุ๊บก็ละเลงเลยหลอกให้บิลูซังพูดไปแม่ได้โซไว้สักคนเดียวไหนแม่ไปกี่ลูกแล้วเนี่ยอร่อยมากแล้วดูสิในแกนมันเห็นไหมมันไม่แคะแกนนะมันไม่ได้แกนมันกินได้หมดเลยเออกินได้นิ่มหอมกินจนเหลือแค่แบบเปลือกแค่เนี้ยแล้วมันจะมีนี่อีกในญี่ปุ่นนะมันจะมีแบบถ้าเกิดเรากินไม่จุใจใช่ไหมอยากกินเยอะๆใช่ไหมให้ไปฟาร์มสตรอเบอรี่ฟาร์มสตรอเบอรี่เนี่ยมันจะไม่อยู่ในโตเกียวมันจะอยู่รอบๆโตเกียวมันจะแบบเสียค่าข้าวคนละ500เยนบ้าง1,000เยนบ้างแล้วแต่ฟาร์มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปเนี่ยเราสามารถกินได้ครึ่งชั่วโมงคือให้เราไปหยิบจากต้นมาเลยไปเด็ดมาจากต้นเอาเลยแล้วกินได้เลยแต่ว่าอันนั้นคือก็แล้วแต่ว่าเราจะหยิบได้ลูกดีลูกไม่ดีก็แล้วแต่เราเองแต่ว่าคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงๆลูกใหญ่แบบเท่าฝ่ามือนี่ก็เคยเห็นมาแล้วหรือบางร้านนะแบบอย่างเช่นห้างที่มันดีๆหน่อยอะไรเงี้ยไปดูอย่างเช่นห้างปารุโกะเนี่ยเขาขายสตรอเบอรี่แบบว่าโอ้ลูกละประมาณเท่ากำปั้นอะ1ลูก300เยนแล้วขายเป็นลูกๆนะไม่ให้ขายเป็นแบบแพ็คนะคือขายทีละลูกคุณจะเอากี่ลูกคุณก็คูณเข้าไปลูกละ300เยนยังไม่รวมภาษีนะโอ้โหแบบแต่อันนั้นคืออยากกินมากนะแต่ว่ามันยังทำใจไม่ได้ในการซื้อลูกละ300เยนนะเดี๋ยวแล้วที่ไปที่สวนน่ะเห็นพวกกินเพื่อนๆลูกกับลูกเล่าให้ฟังว่าเขาจะแจกนมข้นให้เราก็เด็ดแล้วจิ้มกินในถ้วยเขาจะมีถ้วยให้เราแล้วข้างๆจะเป็นที่ทิ้งเปลือกไอ้ที่ทิ้งไอ้จุกมันใช่ไหมแล้วก็อีกท่านก็เป็นนมข้นหวานก็จิ้มกินทิ้งจิ้มกินทิ้งเด็ดจากต้นเลยอร่อยมากๆเดี๋ยวจะไปบ้างเดี๋ยววันหลังไปแล้วจะทำคลิปให้ดูวันนี้ขอไปแย่งคุณนายแม่กินก่อนแล้วมั้งเดี๋ยวคุณนายแม่แย่งกินหมดไม่ทันนี่2วันแล้วนะซื้อมาแล้วเนี่ยเอออันนี้เพิ่งซื้อวันนี้ก็เพิ่งซื้อวันนี้เมื่อวานที่ซื้อมากินแค่ลูกเดียวนั่นคุณนายแม่กินหมดเลยวันนั้นซื้อมาเพื่อจะถ่ายทำหันมาทีแม่โซยเรียบใช่เลยต้องมาซื้ออีกวันนึงเดี๋ยวเพิ่งกินนะเพราะว่านี้จะถ่ายนะวันนี้บอกว่าอย่าพึ่งนะแม่เดี๋ยวก่อนใช่พอดีพึ่งอิ่มต้องรีบถ่ายไหมเดี๋ยวมันหมดอีกหันมาเดี๋ยวคลิปหน้านะบิวซังจะพาไปทำอะไรไปกินอะไรที่ไหนยังไงนะติดตามตอนต่อไป